ีครับผมหมอก้องสรวิทย์ครับกับรอยไทยไอเดียเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงว่าเนื้อปลาเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนทราบดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากหนึ่งในนั้นต้องเป็นปลาแซลมอนแน่นอนวันนี้ครับผมเลยจะเอาเนื้อปลาแซลมอนมาทำเป็นอาหารให้ได้ลองทานกันดูครับตั้งไฟเลยครับใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ใส่รอยไทยแกงเผ็ดแดงครับใส่ลงไปเลยครับพอเดือดแล้วนะครับก็ใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยครับพอเราสังเกตว่าเนื้อปลาสุกแล้วนะครับก็ตามด้วยยอดมะพร้าวครับสุกแล้วครับคุณผู้ชมใส่ได้เลยครับแล้วก็ไปจัดจานกันต้องค่อยๆจริงๆครับเพราะว่าเนื้อปลาแซลมอนนี่กำลังสวยเลยถ้าแตกนี่เสียดายแย่เลยครับเราตกแต่งอีกสักเล็กน้อยนะครับด้วยใบโหระพานะครับเป็นการเพิ่มสีสันพริกชี้ฟ้าเขียวแดงหั่นซอยครับตกแต่งเพิ่มเติมครับเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแกงแดงแซลมอนยอดมะพร้าวอ่อนเจ้าปลาแซลมอนนี่สามารถเข้าได้กับอาหารทุกประเภททุกอย่างจริงๆเลยครับคุณผู้ชมเมนูถัดไปของผมจะเป็นอะไรต้องติดตามกันต่อนะครับในรอยไทยไอเดียวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับRoy Thai Idea. Ampun Food.